สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Manager Game Review รายการที่นำพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับเกมออนไลน์ใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับและในวันนี้ผมเองก็ได้สั่งจะมารีวิวเกม Brass Breaker Online ซึ่งเป็นเกมแนว Action RPG นะครับที่พัฒนาโดย Developer ชาวไทยแท้ๆนะครับคือโดยปกติแล้วเกมออนไลน์เนี่ยเราจะนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีจีนญี่ปุ่นหรือว่าอเมริกานะครับแต่เกมนี้เป็นเกมที่พัฒนาโดยDeveloper ชาวไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะมีความยอดเยี่ยมเทียบเคียงได้กับเกมออนไลน์จากต่างประเทศหรือเปล่านะครับเริ่มต้นเราต้องเลือกตัวละครก่อนนะครับโดยตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองนะครับคือจะมีหมู่บ้านเริ่มต้นแล้วก็มีเควสที่แตกต่างกันนะครับก็ทั้ง3ตัวนี้เนี่ยจะมีอลันซึ่งเป็นนักดาบนะครับที่ถนัดการโจมตีระยะประชิดแล้วก็มีจุดเด่นด้านความเร็วนะครับเอโรน่านะครับเป็นสเกลนะครับหรือว่านักธนูนะครับที่จะมีจุดเด่นด้านโจมตีระยะไกลสเตลล่าครับเป็นวิชหรือเป็นจอมเวทนะครับที่จะถนัดด้านการใช้เวทมนต์โจมตีได้ค่อนข้างรุนแรงนะครับก็หลังจากที่เราเลือกตัวละครได้แล้วนะครับเกมก็จะให้เราปรับแต่งตัวละครได้ซึ่งปรับแต่งได้แค่นิดหน่อยนะครับคือเปลี่ยนทรงผมกับสีผมเท่านั้นเองนะครับซึ่งแบบให้เลือกก็มีไม่มากเท่าไหร่นะครับก็ทุกคนก็อาจจะเริ่มต้นมาก็อาจจะเห็นคนหน้าตาบอกเหมือนกันหมดนะครับหลังจากที่เราสร้างตัวละครเสร็จแล้วนะครับพอเราเข้าเกมเนี่ยจะมีการเล่าเรื่องราวของตัวละครนั้นเบื้องต้นให้ฟังนะครับซึ่งเราก็จะได้ทราบภูมิหลังของตัวละครนะครับว่าทำไมถึงต้องมาต่อสู้พอหลังจากนั้นก็จะมีการฝึกสอนการควบคุมเบื้องต้นนะครับซึ่งวิธีการสอนเนี่ยจะสอนแค่เบื้องต้นจริงๆนะครับคือจะสอนแค่การควบคุมเดินซ้ายขวาและก็การโจมตีนะครับเกมจะไม่ได้สอนรายละเอียดอย่างเช่นวิธีการหลบหลีกการใช้สกิลหรือการใช้ท่าไม้ตายนะครับซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยต้องมาเรียนรู้เอาเองนะครับพอผ่านตรงเนื้อเรื่องมาเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้าสู่เมืองนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะสามารถภายในเมืองเนี่ยจะมีเควสให้ทำนะครับเพื่อที่จะออกไปเข้าดันเจียนแล้วก็เก็บเลเวลนะครับแผนที่ส่วนนี้จะเป็นบริเวณทางออกเมืองนะครับหรือที่เราเรียกว่าล็อบบี้นะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่จะเชื่อมต่อไปยังทางออกเมืองเพื่อเดินทางไปยังหมู่บ้านอื่นนะครับหรือเราจะลงดันเจียนเพื่อทำเควสเก็บเลเวลก็ได้นะครับโดยข้างบนเนี่ยจะมีไอคอนกำหนดเป้าหมายโผล่ขึ้นมานะครับเมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยเราสามารถเลือกที่จะสร้างดันเจียนเพื่อเข้าไปทำเควสเก็บเลเวลหรือว่าจะเข้าร่วมเล่นกับผู้เล่นอื่นก็ได้นะครับส่วนอันนี้คือในเรื่องหลักเนี่ยคือถ้าเป็นเควสถ้าเรามีเควสที่เป็นเกี่ยวกับในเรื่องหลักก็ให้มากดเข้าเล่นที่ตรงนี้นะครับซึ่งเควสนี้เนี่ยจะบังคับให้เราต้องเล่นคนเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเราเลือกสร้างห้องนะครับสร้างดันเจียนก็จะมีดันเจียนให้เลือกตามแบ่งตามระดับเลเวลนะครับซึ่งถ้าเกิดท้ายชื่อของดันเจียนเนี่ยมีสัญลักษณ์มีไอคอนอัศเจรีย์ตรงนี้นะครับก็หมายความว่าดันเจียนนั้นเนี่ยเรามีเควสให้ทำนะครับพอเราเลือกแล้วเนี่ยจะสามารถกำหนดได้นะครับว่าจะให้มีผู้เล่นเข้ามาเล่นได้กี่คนนะครับเลือกได้สูงสุด4คนปรับระดับความยากได้4ระดับนะครับแล้วก็เลือกประเภทเลือกวิธีการแบ่งไอเทมได้โอเคสำหรับการควบคุมเบื้องต้นนะครับก็จะมีเดินมีวิ่งกดขึ้นเป็นกระโดดนะครับแล้วก็โจมตีด้วยปุ่ม S กับ S สลับกันไปเพื่อต่อคอมโบนะครับแล้วก็จะมีการใช้สกิลตามแถบที่เราติดตั้งมาข้างล่างนี้นะครับเป็นอันนี้เป็นแถบสกิล Active นะครับส่วนนี้เป็นสกิล Passiveซึ่งสกิลเนี่ยเราจะต้องลากมาติดตั้งในบริเวณช่องนี้เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถใช้ได้สกิลพาสซีฟก็เหมือนกันก็ต้องติดตั้งเอาไว้ถึงจะใช้ได้นะครับไม่ได้เหมือนเกมอื่นที่แบบแค่เราอัปเกรดเฉยๆมันก็จะมีผลอยู่แล้วนะครับตอนที่เกมติวทอเรียลเนี่ยก็สอนไม่ค่อยละเอียดครับเพราะฉะนั้นพวกวิธีการหลบหลีกอะไรพวกนี้เราต้องมาเรียนรู้เอาเองนะครับเรื่องการใช้ท่าไม้ตายก็เหมือนกันจะมีถ้าหลบก็คือกดชิปนะครับแล้วก็บวกปุ่มทิศทางมันจะกระโดดหลบไ
ในดันเจี้ยนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นเป็นเซกชันไปนะครับบางด่านก็จะมี3เซกชัน4เซกชันหรือ5เซกชันแล้วแต่นะครับก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีกับดักอยู่ด้วยนะครับนอกจากมอนสเตอร์ก็จะมีกับดักด้วยซึ่งเราต้องคอยระวังไว้ด้วยนะครับแล้วก็หีบสมบัติอันนี้เนี่ยถ้าเราบางหีบเนี่ยก็ถ้าเป็นหีบธรรมดามันก็จะเปิดได้เลยแต่บางหีบก็ต้องมีกุญแจด้วยนะครับฉากก็จะมีเจอบอสนะครับอันนี้เป็นระดับฮาร์ดก็เลยจะเจอบอสด้วยไม่ทันหลบก็จะเป็นถ้าไม่ตายนะครับมิชชั่นของพี่ซึ่งเป็นตอนจบที่น่าเบื่อหน่ายเหลือเกินอันนี้พอเราเคลียร์ภารกิจได้นะครับก็จะได้เงินกับค่าประสบการณ์มาแล้วก็คือแรงตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวกำหนดด้วยนะครับว่าในตอนจบภารกิจเนี่ยจะมีการเปิดหีบนะครับซึ่งจะมีหีบแบ่งเป็นหีบทองแดงหีบเงินกับหีบทองนะครับถ้าเป็นแรงสูงๆก็จะมีโอกาสได้หีบทองเยอะขึ้นนะครับภารกิจสำเร็จไปด้วยดีสินะถ้าของเต็มแล้วก็เอามาขายก่อนได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีเควสที่จะต้องเดินทางไปทำที่หมู่บ้านอื่นนะครับวิธีการเดินทางข้ามหมู่บ้านก็คือการออกจากแผนที่ตรงนี้นะครับเราไปเดินไปตามเส้นทางเนี่ยก็จะไปถึงหมู่บ้านใหม่ซึ่งระหว่างทางก็จะมีทั้งมอนสเตอร์แล้วก็จะมีไอเทมทรัพยากรให้เก็บด้วยนะครับตามเส้นทางก็จะมีทางแยกต่างๆสำหรับเดินทางไปยังแผนที่ส่วนอื่นๆนะครับอย่างตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นทางแยกขึ้นไปตรงจุดข้างบนนี้นะครับ Middle Horizon Desert นะก็จะเข้ามาเราอาจจะอยากเข้ามาเพื่อหาไอเทมหรือว่าเก็บเลเวลกับมอนสเตอร์ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะมุ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับในที่สุดเราก็มาถึงหมู่บ้านใหม่นะครับอ
แต่ว่าในแต่ละเมืองเนี่ยก็จะมี NPC เหมือนกันนะครับ NPC ร้านขายของ NPC ฝากของหรือว่าตีบวกไอเทมอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีคล้ายๆกันนะครับทีนี้ถ้ามาดูระบบต่างๆของเกมกันนะครับโดยส่วนแรกนะครับตัวละครก็จะสามารถใส่ไอเทมได้ทั้งหมดตอนนี้ก็จะมีอยู่9ส่วนนะครับก็จะมีอาวุธเสื้อกางเกงกระโปรงนะครับถุงมือรองเท้าแล้วก็จะเป็นพวกเครื่องประดับเช่นเข็มขัดต่างหูแหวนกับสร้อยคอนะครับแล้วก็ส่วนตรงข้างล่างเนี่ยจะเป็นอวตารนะครับหรือจะเป็นชุดแฟชั่นซึ่งณขณะนี้เนี่ยยังเป็นไอเทมที่ใส่แล้วเป็นไอเทมแฟชั่นเฉยๆนะครับคือยังไม่มีคุณสมบัติพิเศษอะไรนี้จะเป็นช่องเก็บของนะครับซึ่งจะมีให้ค่อนข้างจำกัดอยู่นะครับก็คือเราสามารถที่จะขยายคลังได้ด้วยการไปซื้อกระเป๋าเพิ่มในไอเทมมอลนะครับก็จะแบ่งประเภทของไอเทมต่างๆออกจากกันอย่างชัดเจนนะครับอันนี้จะเป็นสกิลนะครับซึ่งสกิลเนี่ยจะปลดล็อกออกมาตามเลเวลนะครับหรือว่าอาจจะปลดล็อกเมื่อทำเควสพิเศษนะครับซึ่งการจะใช้งานสกิลเราต้องลากลงไปที่ช่องด้านล่างตรงนี้นะครับไปที่ลากไปที่คีย์ลัดด้านล่างถึงจะใช้งานได้นะครับถ้าลากไปก็จะมีสัญลักษณ์โผล่ขึ้นมาว่าเราใช้งานสกิลนี้อยู่นะครับแล้วก็วิธีการอัปเกรดก็คือเราต้องสะสมค่า LXP นะครับซึ่งเป็นแต้มสำหรับใช้อัปเกรดสกิลนะครับก็ยิ่งอัพสูงก็จะต้องยิ่งใช้แต้มเยอะนะครับซึ่งแต้มนี้เนี่ยมันหาได้จากการลงดันเจี้ยนหรือว่าฆ่ามอนสเตอร์ทั่วไปนะครับหรือว่าทำเควสนะครับก็จะได้รับมานะครับอันนี้ก็เป็นแพสซีฟสกิลซึ่งก็เหมือนกันนะครับถ้าจะใช้สกิลไหนก็ต้องลากลงมาไว้ที่ข้างล่างอันนี้จะเป็นปาร์ตี้นะครับก็จะมีระบบกิลกับระบบเพิ่มเพื่อนนะครับส่วนอันนี้เป็นสมุดบันทึกหรือเควสนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เควสไหนมาโชว์อยู่ตรงด้านขวาของหน้าจอนะครับเพื่อที่เราจะสะดวกในการทำภารกิจนะครับเราสามารถเลือกได้สูงสุด5เควสนะครับให้มันโชว์ได้5เควสถ้าเราต้องการที่จะสร้างไอเทมหรืออัปเกรดไอเทมนะครับแล้วก็มาหาที่ NPC ช่างตีเหล็กนะครับก็ในส่วนนี้จะเป็นส่วนของระบบการสร้างไอเทมนะครับซึ่งเราจะต้องหาวัตถุดิบให้ได้ตามที่กำหนดนะครับถึงจะสร้างได้แล้วหลังจากนั้นเวลาจะสร้างเราต้องใส่ไอเทมเสริมลงไปนะครับเพื่อที่จะเพิ่มอัตราความสำเร็จในการสร้างไอเทมนั้นๆ นะครับส่วนนี้เป็นส่วนของอาวุธนะครับซึ่งไอเทมที่สร้างได้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาตามเลเวลของตัวละครนะครับคือยิ่งเลเวลตัวละครสูงเนี่ยก็จะสามารถสร้างไอเทมระดับสูงได้มากขึ้นนะครับอย่างอันนี้ผมจะลองสร้างไอเทมจะลองสร้างไอเทมขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งนะครับนะฮะพอเราใส่ลงไปเนี่ยอัตราความสำเร็จก็จะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นไอเทมเสริมอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งนี้จะเพิ่มโอกาสในการทั้งอัปเกรดแล้วก็สร้างของได้ด้วยนะครับซึ่งหาได้จากไอเทมมอลนะครับมีสร้างสำเร็จนะครับส่วนวิธีการอัปเกรดไอเทมหรือการตีบวกนะครับก็เราจะต้องหาหินตามประเภทของไอเทมนะครับมาใส่เสริมเป็นค่าในการอัปเกรดนะครับซึ่งเราจะต้องใส่ให้พอดีกับค่าที่ใช้ในการอัปเกรดตรงนี้นะครับคือถ้าเราเกิดเราใส่ไม่ถึงนะครับอันนี้คือใส่ไม่ถึงมันก็จะอัปเกรดไม่ได้แล้วหรือถ้าเราใส่เกินไปเนี่ยค่าที่เกินไปมันก็ไม่ได้ไปอยู่ในขั้นถัดไปนะครับอย่างอันนี้จากขั้นธรรมดาเป็นบวก1นะครับ
ถ้าไอ้ที่เกินไปมันก็ไม่ได้ไปอยู่ในบวก2นะครับมันก็จะกลายเป็น0แต้มมันก็จะกลายเป็น0เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่ให้พอดีนะครับอย่างอันนี้ถ้าผมลองใส่เกินไปก็ได้นะครับใส่เกินไปให้ดูนี่นะฮะมันก็จะไม่ได้ไปอยู่ในขั้นถัดไปนะครับมันจะหายไปเลยซึ่งในส่วนนี้เราก็สามารถเลือกที่จะใส่ไอเทมเสริมนะครับเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการอัปเกรดให้สำเร็จได้นะครับในส่วนของระบบ PVP นะครับเราจะต้องเลือกมาที่ Channel แยกต่างหากนะครับก็คือ Channel PVP ซึ่งโหมด PVP นี้จะมีอยู่ด้วยกัน3โหมดนะครับก็จะมี Custom สำหรับสร้างห้องแล้วก็สามารถที่จะกำหนดกฎต่างๆของห้องได้นะครับส่วนอีก2โหมดเนี่ยจะยังไม่เปิดให้เล่นนะครับอย่าง Ranking จะเป็นการจัดอันดับผู้เล่นนะครับแล้วก็ Guild War อันนี้ยังไม่เปิดนะครับในส่วนของคัสตอมเนี่ยสามารถที่จะกำหนดกฎต่างๆนะครับเช่นค่าของไอเทมว่าจะให้เป็นแบบเต็มรูปแบบหรือว่าเป็นเฉพาะค่าเริ่มต้นนะครับหรือว่าจะสุ่มทีมหรือว่าสุ่มเกิดไอเทมในระหว่างการเล่นหรือเปล่าหรือว่ากำหนดระยะเวลาจำนวนผู้เล่นแล้วก็คะแนนต่างๆนะครับสรุปนะครับโดยรวมแล้ว Bus Breaker Online เนี่ยอยู่ในระดับที่พอใช้นะครับคือตัวระบบเกมเนี่ยยังต้องได้รับการพัฒนาในอีกหลายๆส่วนนะครับคือผมตั้งแต่ที่เล่นมาเนี่ยผมยังไม่เห็นจุดเด่นหรือว่าจุดที่จะดึงดูดให้คนเนี่ยอยากจะเล่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับคือถ้าเกิดว่ามีการเพิ่มระบบอื่นๆอย่างเช่นการมีคัส2หรือว่ามีระบบสัตว์เลี้ยงหรือว่ามียศหรือว่ามีอะไรให้สะสมมากขึ้นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทำให้เกมเนี่ยสามารถดึงดูดคนเล่นได้มากขึ้นแล้วก็น่าจะเทียบเคียงกับเกมออนไลน์อื่นๆได้นะครับอย่างเอลซอร์สหรือว่าพวกเกมออนไลน์รุ่นใหม่ๆที่มีลักษณะการเล่นแบบเดียวกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Manager Game Review นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ